ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะผมเฮ้อมีธุระอะไรล่ะจ๊ะสันดูสิตกใจซะหน้าซีดเฉยพ่อขวัญอ่อนโอ้ผมคิดว่าคุณยายเป็นอะไรไปซะอีกอ่ะคืองี้ครับพอดีผมเดินผ่านมาเห็นคุณยายนอนท่าแปลกๆอ่ะครับผมก็คิดว่าคุณยายไม่สบายผมก็กะว่าจะเข้ามาช่วยนี่ครับพี่โถแบบนี้เขาเรียกว่านอนเพื่อรักษาสุขภาพจ้ะมันจะช่วยทำให้เลือดอย่าไปหล่อเลี้ยงที่บริเวณใบหน้าแล้วก็สมองมากกว่าส่วนอื่นยายอยากจะนอนแบบนี้วันละ10หรือว่า15นาทีมันจะทำให้ผิวหน้าเป่งปังเลือดฝาดจับเพื่อชะลอความแก่นะจ๊ะไม่รู้ว่าใครเอากระดาษเด็กเล่นที่ไหนมาแปะก็ไม่รู้ยายก็เลยดึงออกไม่น่าเลยนะฮะรู้สึกว่าสันจะคอแห้งแล้วจ้ะดื่มอะไรสักหน่อยไหมอ๋อไม่ละครับผมขอตัวกลับก่อนเลยดีกว่าครับตามสบายยันที่มันหมดสภาพแล้วไอ้นั่นเองดีละคุณพ่อครับผมเอาวูที่คุณพ่อให้ผมมาไปติดที่ประตูบ้านคุณยายเรียบร้อยแล้วครับอ๋อดีๆแล้วสังเกตหรือเปล่าว่าคุณยายมีปฏิกิริยามีอาการอะไรแปลกๆหรือเปล่ามีฮะมีอะไรเล่าให้ฟังหน่อยแต่ผมว่าที่มันแปลกพิสดารเนี่ยคงไม่เกี่ยวอะไรกับที่หูที่คุณพ่อหมองไปติดนะครับอ้าวแล้วอะไรแปลกล่ะก็คุณยายเอาเท้าชี้ฟ้านะฮะนอนแล้วเท้าชี้ฟ้าบอกว่าเป็นการรักษาไม่ให้แก่เร็วนะครับนี่แสดงว่ากระดาษหูหรือว่ายันของสินแสแล้วไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรนั่นเลยอ่ะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่าคุณยายก็คงจะเป็นคนธรรมดาไม่มีอิทธิฤทธิ์พิสดารอะไรก็เลยไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่มันน่าจะมีนะโอ้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นกับอีฟนั่งปีศาจจำแรงแน่ๆ
แต่อีกบเคลื่อนให้ลูกชายเสียลูกแล้วถ้าป้าของเมียผมนี่เป็นปีศาจเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับสภาพจำแรงมันจะหายแวบไปแล้วก็คืนเป็นร่างเดิมร่างเดิมไอ้ร่างเดิมนี่มันเป็นยังไงร่างเดิมก็เป็นยายเฒ่าชะแลแก่ชะลารูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวก่อนที่จะกลายสภาพมาเป็นหญิงสาวสวยที่เสียเคยเล่าไว้ชินแสฟังเอาละครับสินแสผมอยากจะพิสูจน์นะให้มันเห็นจริงเห็นจังเป็นนั้นว่าผมเชื่อสินแสกันแล้วกันเป็นปีศาจ 100% ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างจะปราบมันไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องไปหาเซียนเต่าซึ่งเป็นศิษย์เอกร่วมสำนักอาจารย์เดียวกันคราวหน้ามาแล้วค่อยมาปรึกษารายละเอียดกันใหม่กลับไปก่อนเย็นสบายไปพี่แสร้อนนะก็ไปอาบน้ำแล้วสิพี่แสเป็นอะไรไปอ่ะสังหารใจว่าจะเจอสายตาพี่สาจอมอิติลิศมันเล่นงานหัวมันจะเผาหัวมันจะฆ่าหัวมันจะเผาหัวมันจะต้องต่อสู้บังคับมันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้มันจะเผาตับไตไส้ผมวะน้ำมนต์ที่จะกันปักกินนั้นถึงต้องจะแม่คนอื่นก็ปากว่าเร็วจังเลยเร็วเลยเร็วเลย
มัครงานเหรอคะฉันมาพบคุณอภิศักดิ์ค่ะไม่ทราบว่าจะให้บอกว่าใครมารอพบค่ะพันทิพย์สักครู่ค่ะพี่ศักดิ์ค่ะแหมปล่อยให้ทิพย์รอตั้งนานอ่ะทิพย์น่าจะโทรมาหาพี่ก่อนนะจ๊ะทำไมล่ะคะทิพย์มาหาพี่ศักดิ์ที่นี่ไม่ได้เหรอคือว่านายทุนใหญ่เขาไม่ชอบให้พวกญาติพี่น้องของพนักงานมาปนเปี้ยนนะจ๊ะพี่ก็เป็นหุ้นส่วนด้วยนี่คะไม่ได้เป็นแค่ลูกจ้างกระจอกกระจอกนี่คือว่าหุ้นของพี่เล็กกว่าเขานะแล้วก็อย่างนึงกิจการของเราเพิ่งเริ่มต้นนะจ๊ะผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคะที่นี่มีแขกใครโซด้วยเหรอคะเจ้าโต๊ะไหนนี่เรายังไม่มีแขกเข้ามาเลยนะจ๊ะหายไปไหนแล้วล่ะก็พี่นั่งอยู่ตรงนี้อ่ะพี่ว่านะทิพย์ต้องตาฝาดนะจ๊ะปกติแล้วนะแขกจะเข้ามาก็ช่วงหัวค่ำอ่ะนะแล้วยิ่งดึกๆเนี่ยยิ่งเยอะเลยบางทีก็จะเป็นพวกเสียมาจีบนักร้องอ่ะทิพย์อยากมาร้องเพลงที่นี่อ่ะไม่ได้เด็ดขาดจ้ะทิพย์ทำไมล่ะคะหรือว่าพี่ศักดิ์กลัวว่าพวกเสียจะมาจีบทิพย์ทิพย์ไม่แบ่งใจให้ใครหรอกนะคะเดี๋ยวพี่ต้องทำงานแล้วนะทิพย์กลับไปก่อนนะจ๊ะนึกว่าพี่จะไปด้วยอ่ะเอาไว้คืนนี้เจอกันแล้วกันกลับไปก่อนนะโอเคค่ะไปจ้ะดูจังเลยดีนะคะได้บทดีๆก็จะเล่นนะคะแต่จะได้บทงั้นๆคิดว่าที่อยู่เฉยดีกว่าคือเจอคุณทิพย์วันนี้ก็ดีแล้วนะครับที่ผมมีเรื่องจะสารภาพสารภาพอะไรนะคะคือผมทำสร้อยพระหัตถ์เดินหายนะครับคือสร้อยมันหลุดแล้วมันก็หล่นไปตอนไหนผมก็ไม่ทราบนะครับถ้าเป็นคนอื่นจะโกรธตายเลยค่ะแต่นี่เป็นสัตว์ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรไม่ได้หรอกครับเอางี้แล้วกันครับผมขอแก้ตัวเดี๋ยวผมจะพาคุณทิพย์ไปหาซื้อสร้อยเส้นใหม่แทนสร้อยเส้นเก่านะครับมันจะดีเหรอคะวันนี้ขอคนสักวันนะคะ
ปุ้ยทำไมมันไม่สวมมาขายเงินอ่ะพอดีเมื่อวานนี้อุ้ยหอดไปขาดน่ะก็เลยลืมใส่มาเมื่อ2วันก่อนนะคุณพัดเล่าให้ฟังว่าตอนคุณปู่นั่งสมาธิอ่ะรุ่งเรือกเลยอ่ะคุณปู่สงสัยว่ามีใครลองของแต่คงไม่ใช่ของอุ้ยหรอกเพราะว่าของอุ้ยนะยังสวยสมบูรณ์แบบอยู่เลยใครนะเอามันมาหักได้ลงคอออกจะสวยงามแล้วแถมยังเป็นเครื่องรางของขลังอีกด้วยเข้าห้องน้ำไปออกมายังตอนไหนคะวันนี้ยังไม่มีแขกเข้ามาเลยนะคะมีสิก็ฉันเห็นกับตาอยู่ต้นเนี่ยก็เห็นเข้าห้องน้ำไปตั้งนานแล้วนั่งเฝ้าอยู่นี่ก็ยังไม่เห็นออกมาทีไปดูห้องน้ำทีเลยว่ามีใครอยู่ป่ะค่ะไปวัดไหนกับใครเหรออ๋อจ้าเอาไว้พบกันที่เก่าเวลาเดิมนะจ้าบ๊ายบายจ้าแม่
าสแม่ชีแสงบุญกันไม่บนเย็นนี้คุณอลานไม่มาไม่ใช่หรอไม่ลงล่ะวัดกับบนคนละเรื่องกันเลยนะคะแล้ววันนี้บนแค่มาส่งพี่เฉยๆนะคะงั้นเดี๋ยวคอยพี่เดียวแล้วกันนะไม่เอาละค่ะครึ่งชั่วโมงบนมารับกันโอเคไปละวันนี้ไม่สมปรารถนาเรื่องไปพบลูกมาเลยค่ะคุณปู่คุณย่าเขาพยายามสื่อกันไม่ให้หนูพบหนูคิดถึงลูกมากแต่เขาพยายามทำเหมือนหนูเป็นคนอื่นทั้งที่หนูเป็นแม่ค่ะคนเรานะต้องรู้จักทำใจไม่ให้ทุกข์ร้อนแต่ทั้งหมดจากลูกหนูก็ไม่มีที่พึ่งทางไหนเลยค่ะขอให้พระรัตนตรัยเป็นผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจของหนูเถอะนะนึกว่าใครแม่แต่นอนนั่นเองไปยังไงมายังไงวันนี้ถึงว่างมาได้ล่ะดิฉันลาออกจากงานจากบ้านคุณธิดาดวงแล้วค่ะนี่วันนี้เลยว่างแต่ก็จะเตรียมตัวไปเป็นแม่ครัวที่รีสอร์ทที่กระบี่นู่นนะคะย้ายไปไกลนี่ค่ะลูกชายมันไปเป็นหัวหน้าคนงานที่นั่นเจ้านายก็อยากได้แม่ครัวมันก็เลยเสนอให้ฉันไปมาเนี่ยจะให้คุณแม่ช่วยดูว่างานใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็น่าจะเป็นงานที่ดีนะเพราะว่าแม่ประนอมเนี่ยมีฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยนั่นน่ะสิคะขนาดคุณแม่แสงบุญเนี่ยยังรู้เลยแต่คุณโอฬารเจ้าของบ้านน่ะตินู่นตินี่หมูเนี้ยไม่รู้จะกินรังแตนมาจากไหนแต่คุณผู้หญิงก็เธอสงสัยนะคะว่าคุณผู้ชายจะมีเมียน้อยทานโทษหนูมีธุระอะไรศึกษากับคุณแม่ค้างอยู่หรือเปล่าจ๊ะจ้าราคาเชื่อคุณป้าเถอะค่ะโอ้ยป้าก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะแต่ไอ้เรื่องที่จะย้ายงานใหม่นั่นแหละส่วนอันที่จริงอะนะเราก็อยู่กับเข้ามาตั้งหลายปีนึกว่าจะฝากผีฝากไข่กันตลอดไปแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ไหวเลยบ่นทุกวันเลยว่าป้าเนี่ยเป็นมือตกใครจะไปทนได้สงสารแต่คุณผู้หญิงเธอเป็นคนดีนะแต่แม้แต่เธอจะรู้นะว่าคุณผู้ชายมีเมียน้อยจะบ้าเหรอพี่นาบอกให้บ่นเลิกกับศักดิ์ยังไม่พอคราวนี้เกิดไปกินยาเม็ดสิงแล้วทำอะไรเข้าอ่ะบอกให้เลิกยุ่งกับคุณโอฬารก็พี่ไม่อยากให้บนทำลายความสุขครอบครัวคนอื่นเขานี่เฮ้ยบนไปยุ่งอะไรบนไม่เคยไปยุ่งอะไรกับครอบครัวเขาเลยสักนิดนะคะก็พี่เพียงแต่คิดว่าบนเองก็มีเงินก้อนหนึ่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะก็น่าจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงแล้วสักวันนึงนะบนก็จะพบกับคนที่เขาเหมาะสมกับบนเองแล้วจ้ะบนพบแล้วค่ะก็อภิษักนั่นแหละค่ะบนรักเขาแล้วเขาก็รักบนเราเหมาะสมกันที่สุดเลยนะคะมีแต่ว่าบนขอเวลาสักระยะหนึ่งเท่านั้นก่อนที่จะเลิกคุณโอฬารมานานแล้วจ้าร้านของเราอะนะผมต้องขยันทำงานจะได้เป็นเศรษฐีไงเพื่อบนนี่ผมต้องทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะจ้าแต่เมื่อคืนบนโทรหาคุณตอนสองยามอะเขาบอกคุณออกไปข้างนอกนี่คะอ๋อคือผมออกไปกับเพื่อนอะไปดูนักร้องอีกที่นึงเห็นเขาบอกว่าเรียกลูกค้าได้เยอะก็เลยอยากจะไปดึงตัวมาอยู่กับเราไงค่ะดึงตัวมาร้องเพลงได้นะคะ
แต่อย่างอื่นบนขอห้ามนะคะจ้าแน่นอนอยู่แล้วอุ้ยคืนนี้คงไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณโอลาเนี่ยเขาจะแวะมาหาบนก็เมื่อคืนก็ไม่ได้มาหาบนแล้วนี่คะแต่ถ้าคุณอยากพบบนตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวบนแวะไปหาคุณนะคะผมต้องทำงานนะจ๊ะคือว่าร้านเราเพิ่งเปิดใหม่เอาไว้วันหลังแล้วกันนะโอเคค่ะนี่คะของขวัญเล็กๆที่ทิพย์บอกว่าจะให้สักสวยจ้ะทิพย์ให้คุณคุณเก็บไว้ด้วยนะคะทิพย์เห็นว่ามันสวยก็เลยนึกถึงพี่ศักดิ์อยากให้พี่ศักดิ์พกติดตัวเวลาจุดบุหรี่จะได้นึกถึงทิพย์ไงคะป้าทำอะไรอยู่ล่ะคะน่าทำอาหารจ้ะอ่ะฮะกำลังทอดปลาทำไมคุณป้าไม่เรียกดาวเวียงมาช่วยล่ะคะโอ้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะป้าชอบทำด้วยตัวเองป้าถือหลักที่ว่าอาหารน่ะเป็นที่ตั้งให้เกิดแรงมันรวมไปถึงการทำแล้วก็ปรุงด้วยตัวเองจ้ะคุณป้าถึงได้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะสุอยากทำเองบ้างนะคะคุณป้าแต่ว่าไม่มีเวลาหรอกค่ะก็จะกลับมาจากร้านดอกไม้ก็ค่ำแล้วล่ะค่ะได้ข่าวว่าแม่ประนอมลาออกแล้วนะจ๊ะค่ะคุณป้าเสียดายนะคะคนเก่าคนแก่อยู่กันมาตั้งหลายปีคุณโอนะสิคะไปดูอะไรแกนิดหน่อยนะคะพอดีลูกชายแกชวนไปเป็นแม่ครัวที่อื่นแกก็เลยลาออกส่วนแม่ดาวเวียงก็ยังทำอะไรไม่เป็นเลยค่ะคุณป้าเรื่องของรถน้ำมืออย่างนี้มันเป็นศิลปะเฉพาะตัวจ้ะไม่ได้จับแต่ว่าทำตามสูตรเนี่ยตอนนี้สุก็กำลังรอญาติของนายสงอยู่นะคะคุณป้าเห็นแกว่าจะมาพรุ่งนี้หรือยังไงเนี่ยค่ะแกคุยไว้ว่าหลานแกคนนี้ฝีมือทางด้านนี้ดีค่ะการบ้านการเดือนก็ไม่แพ้ใครดีนะคะคุณป้าได้ญาติคนเก่าคนแก่มาช่วยกันสมัยนี้ลูกจ้างเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะผู้หญิงครับผมพาญาติมาพบคุณผู้หญิงแล้วครับคือคนที่จะเอามาทําครัวคุณผู้หญิงไงครับแล้วอยู่ไหนนะครับอยู่ผมตามเลยนะฮะคุณผู้หญิงครับสวัสดีครับอ้าวฉันไม่คิดว่าจะเป็นผู้ชายฉันคิดว่ายังไงยังไงก็น่าจะเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายอย่างผมนี่นะครับถ้าผู้หญิงได้ชิมรสชาติในฝีมือแล้วจะต้องชมหลายตลบเลยนะครับ
ฉันว่าหุ่นเธอเนี่ยนะน่าจะไปอยู่ตามโรงแรมหรือว่าตามภัตตาคารอะไรมากกว่านะจ๊ะนี่ถ้าฉันรู้ว่าญาติเธอเป็นผู้ชายนะฉันจะบอกไม่ต้องมาให้เสียเวลาหรอกทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้หญิงครับก็เราไม่มีนโยบายรับแม่ครัวที่เป็นผู้ชายนะสิจ๊ะแต่ว่าอย่างผมนี่นะครับเป็นคนใจซื่อมือสะอาดรักความยุติธรรมนะครับสโลแกนแบบนี้น่าจะไปสมัครส.ส.มากกว่านะไม่น่าเป็นพ่อครัวอะไรเนี่ยครับโอ้โหคุณผู้ชายไม่รู้อะไรนะครับสโลแกนแบบนี้แหละครับเป็นของคู่กับพ่อครัวหัวป่ากันอันแท้และดั้งเดิมครับเฮ้ยไม่ใช่คุณผู้ชายที่เป็นคุณหนูอุ้ยลุงสงจะบ้าเปล่านี่ขนาดคุณหนูตัวแค่นี้นะแล้วคุณผู้ชายจะตัวแค่ไหนโอ้โหคุณหนูเป็นคุณโปชื่อคุณโลดเป็นลูกคุณโปไงอ๋อไอ้ใจซื่อมือสะอาดรักความยุติธรรมอะไรเนี่ยนะครับฉันไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับการทำครัวเลยนะเกี่ยวทีเดียวเชียวแล้วครับคุณไปโลดครับเชื่อผมนะครับโลดเฉย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 นะโลดเฉยเฉยก็ไปโลดก็คือกันแหละคืออย่างนี้ครับ คือใจซื่อถ้าคนใจซื่อทำอาหารนี่หมายถึงว่าอาหารจะต้องอร่อยและมีรสชาติเพราะว่าคนใจซื่อเป็นคนที่มีจิตใจดีครับคือตั้งใจทำมือสะอาดสำคัญครับสำหรับครอบครัวมือสะอาดอาหารที่ทำออกมาจะสะอาดปราศจากเชื้อโรคน่ารับประทานครับแล้วไอ้รักความยุติธรรมนี่ล่ะโอ้โหรักความยุติธรรมนี่สำคัญที่สุดเลยสำหรับเจ้านายครับเพราะว่าเงินค่าอาหารที่เจ้านายให้ผมไปจ่ายกับข้าวมานี่ผมจะจ่ายอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยไม่มีการเบียดบังเอามาเข้าพกเข้าห่อของตัวเองโดยเด็ดขาดครับ ไม่ต้องรอถึงปปป.มาตรวจสอบ เข้าท่าดีเหมือนกันนะ น่าจะเป็นมิติใหม่ของแม่ครัวเอ้ยของพ่อครัวนะฮะคุณแม่ครับ แสดงว่าคุณโลดกับคุณผู้หญิงรับผมแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอ้ที่เธอพูดมาเนี่ยก็น่าเห็นใจนะ แต่บ้านมนัสวานิชของเราเนี่ยไม่มีนโยบายที่จะรับพ่อครัวจ้ะเรารับได้เฉพาะแม่ครัวเท่านั้นอ่ะฉันไม่อยากมีปัญหากับคุณผู้ชายขนาดแม่ประนอมเป็นผู้หญิงแล้วนะคุณผู้ชายก็ยังบอกว่าทำอาหารไม่น่าทานเลยคืออย่างนี้ครับคุณยังไงผมเอาเถอะเอาเถอะฉันเห็นใจนะแต่ว่าฉันก็รับไว้ไม่ได้หรอกเอาไว้ถ้าเราต้องการคนงานผู้ชายแล้วฉันจะเรียกหาแล้วกันนะครับแต่ว่าคุณบอกพออย่าไปรบกวนท่านเลยวีโดมนี่ไม่รู้เรื่องเลยรบกวนที่ไหนท่านกำลังต่อสู้เพื่อสิทธิของบุรุษและความยุติธรรมเพราะฉะนั้นท่านจะต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดคือคุณยายของคุณโลดไงโอ้ยอะไรนะท่านเป็นคุณยายของคุณโลดเป็นป้าของผู้หญิงนะโอ้ยป้าว่าน่าจะลองนับนายคนนี้ไว้นะหน่วยกล้านไปเลยไม่เร็วครับผู้หญิงสวัสดีครับแม่คงจะไม่ขัดข้องใช่ไหมจ๊ะยายคิดว่าคงจะไม่ผิดหวังแน่เรื่องนี้ผมก็เล่าแต่คุณแม่นะฮะถ้าคุณยายเห็นว่าดีคุณแม่คงไม่ขัดจะดีหรอคุณป้าป้าว่าน่าจะลองให้นายชื่ออะไรนะเราจอนเฉยจอนชื่อเดิมครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วครับยอนนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเหรอโอ้ยหัวเราะเฉยก็ได้ไม่ต้องโยกพี่เราหรอกโอ้เดี๋ยวก็นวดหน้าแล้วหรอโอ้ยแมวบ้าไปอยู่ใกล้คนบ้าพี่นี่กล้าแล้วได้ชื่อจอนนี่เนี่ยทำไมชื่อจอนนี่นี่มันผิดกฎหมายตรงไหนยะฉันอยากจะรู้โถเอ้ยผิดแต่มันไม่ผิดหรอกพี่ว่างก่อนแล้วค่อยคุยกันผิดแต่มันไม่ผิดหรอกพี่แต่มันตลกทำไมตลกยังไงตลกยังไงแม่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีอะพูดมาเลยน้องถ้าคล่องใจแล้วพูดมาเลยวิจารณ์ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าพี่จอนนี่จะเดือดร้อนพูดออกมาไม่ต้องกลัวเรื่องความเสียหายพูดมาเลยพี่ไม่เสียหายหรอกแต่พระเอกละครทีวีที่เขาชื่อจอนนี่นะสิเขาเสียหายที่พี่ไปชื่อเหมือนเขานี่ตรงสระอีนี่นะมันลงมันตลอดเลยนะทำไมเขาจะต้องมาเดือดร้อนทำไมเขาน่ะจอนนี่ที่ว่าเป็นพระเอกละครทีวีนี่หล่อเท่าสั้นหรือเปล่าหล่อเท่าสั้นหรือเปล่าโธ่พี่ไหนลองบอกฉันสิ
ชื่อจอนนี่เนี่ยพ่อแม่พี่ตั้งให้เหรอพูดแล้วจะหาว่าคุยนะถ้าพูดไปแล้วนี่เหมือนก็ฉันยกยอตัวฉันเองมีดได้มีดได้นี่คนนี้คิดเองตั้งเองหรอโอ้ทำไมพี่นึกยังไงถึงได้ชื่อจอนนี่อ่ะเฮ้ยถ้าถามถึงตรงนี้แล้วต้องมีใครอยู่บ้างเดี๋ยวคนได้ยินแล้วมันจะน่าเกลียดคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนพี่จอนนี่เลยนะชื่อจอนไอ้เจ๋ยจอนจอนเฮ้ยเบาๆเบาๆจอนเหรอชื่อจอนไอ้เจ๋ยทีนี้ฉันมาฟังแล้วมันจักกระเดียมไงมันน่าเกลียดใช่จริงๆเพราะว่าเวลาเดินไปไหนนี่นะกลางตลาดเนี่ยเวลาเพื่อนมันเรียกไอ้จอนไอ้จอนมานี่น่าเกลียดใช่ฉันเลยว่าเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเว้ยเราต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ดีกว่าฉันอายเขาน่ะฉันก็นี่ฉันก็มานั่งคิดว่าเออเพื่อนมันเรียกเราว่าไอ้จอนมานี่ไอ้จอนมานี่ฉันก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าจอนนี่เป็นจอนซะไอ้มานี่ตัดออกว่าเป็นนี่เป็นจอนนี่ไงจอนนี่ไงเข้าใจไหมหัวแหลมแต่ยังไงก็ไม่รู้ฉันตลกอ่ะทุเรศไม่เข้าเลยใครทุเรศกันแน่ยะโซลืมมีดเฮ้ยเดี๋ยวนึกอะไรออกแล้วนี่อะไรความจริงนะถ้าเธออยากจะเปลี่ยนชื่อนี่ฉันตั้งชื่อให้เธอได้นะถ้ามันเล่นไปนะดูลักษณะท่าทางนี่เดี๋ยวจะคิดให้เอาไหมฉันตั้งให้ไหมลักษณะอย่างนี้นะเป็นยังไงเดี๋ยวเงยหน้าหน่อยดังอย่างนี้นะเป็นยังไงชื่ออะไรนะดาวเวียงดาวเวียงดาวเวียงนี่มันจะได้คล้องกับดาวเวียงนี่ภาษาอังกฤษนี่นะต้องนี่อะไรชื่ออะไรพี่ลูบี้ลูบี้มิสลูบี้เฮ้ยตายน่าเกลียดไม่เอาด้วยหรอกฟังแล้วยังไงก็ไม่รู้ลูบี้เฮ้ยเนี่ยนี่นี่ชื่อดาของฉันเนี่ยนะมันก็เลิศสุดแล้วถึงจะให้ฉันเปลี่ยนเป็นยังไงนะฉันก็คงไม่สวยเพิ่มขึ้นมาหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยสวยสุดๆเนี่ยเต็มที่แล้วสุดแล้วมองเห็นความสวยของน้องแล้วสุดจริงๆสุดจริงที่น้องว่าสุดที่หายใจเออนี่พูดถึงเรื่องความสวยแล้วนะตั้งแต่ฉันเกิดมานี่นะฉันไม่เคยเห็นใครมีบุคลิกที่งามสง่าแล้วก็สวยเหมือนคุณวรนาถเลยให้ตายสิโธ่พี่ฉันนี่พี่รู้ไหมคุณท่านน่ะอายุตั้ง82แล้วนะบ้ารู้แล้วลูกสงหวังแล้วเหรอเออนี่แล้วเธอทำไมไม่ขอเคล็ดลับจากท่านล่ะฮะเออการรักษาความงามการรักษาบุคลิกที่งามสง่านี่จะได้เป็นอนุสรณ์ต่อคนรุ่นหลังไง